สติ๊กเกอร์ไลน์รีวิวแมนวางจำหน่ายแล้วนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิรีวิว BBS Sphero Droid เขาชื่ออย่างนี้หรือเปล่าน่าชื่ออย่างนี้แหละนะจ๊ะตัวละครตัวเนี้ยชื่อว่า BBS ตัวละครอยู่ใน Star Wars The Force Awakens นะครับหรือว่า Star Wars Episode 7อุบัติการแห่งพลังไปชมกันมาหรือยังเอ่ยเข้าฉายแล้วนะครับวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์กันเลยทีเดียวเชียวทุบสถิติเปิดตัวกับกระจายเลยบอกให้เรื่องนี้เด็ดจริงๆเยี่ยมไม่ต้องไปดูภาคใครด้วยนะยิ่งเด็ดเข้าไปใหญ่มาเข้าเรื่องของเล่นกันดีกว่านะครับอ่ะ BBS มาดูแพ็คเกจกันก่อนดีกว่านี่อันนี้ด้านหน้านี่เอ๊ะด้านข้างนี่บอกถึงอุปกรณ์ตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆส่วนประกอบต่างๆของ BBS นะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะด้านหลังนี่เขาก็จะบอกว่าตัว BBS เนี่ยทำอะไรได้บ้างนี่เสียบชาร์จ USB ระยะอยู่ที่30เมตรความสูงแล้วก็ใช้อันนี้ใช้ตัวมือถือในการบังคับอยู่ชาร์จแบตเต็มแล้วอยู่ได้60นาทีน่าจะประมาณนี้นี่ก็เดาจากภาพเหมือนกันนะไม่ได้อ่านคู่มือมา 100% เหมือนกันอ่ะข้างนี้ล่ะข้างนี้เขาก็จะบอกความสามารถของ BBS ว่าทำอะไรได้บ้างมาแกะกล่องกันดูว่าข้างในเป็นยังไง Star Wars ทาราตัว BBS หัว BBS แท่นชาร์จแล้วก็ตัวนี้เป็นสาย USB เดี๋ยวเอา USB ออกมาก่อนก็จะประกอบไปด้วยสาย USB สำหรับชาร์จนะครับคู่มือคู่มือหลากหลายภาษาเลยในนี้ทาดาออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัว BBS แล้วก็ส่วนหัวเมื่อกี้ส่วนหัวตอนเราถอดออกมาคือเราเอาแปะตรงไหนไม่ได้นะมันจะมีจุดของเขาอยู่เนี่ยถ้าแปะเงี้ยไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่มั้ยเราต้องหาจุดไปเรื่อยๆถ้าเมื่อเจอจุดปุ๊บเขาจะยึดติดเหมือนมีแม่เหล็กยึดไว้อย่างเงี้ยอันนี้คือเจอแล้วนะครับวิธีประกอบหัวของคุณ BBS นะตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามันเป็นแท่นชาร์จของเขาเราก็เสียบสายอะแดปเตอร์เนี่ยก็แถมมาให้เนี่ยนะแล้วก็เราหาหัวมาหรือว่าเราจะเสียบเข้า USB คอมพิวเตอร์ก็ได้ก็เสียบตรงท้ายตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเสียบปลั๊กไฟแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีปลั๊กไฟให้เสียบนะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างให้ดูใกล้ๆรายละเอียดที่ถอดมาจากในหนังเลยจริงๆเพียงแต่ว่าสเกลเล็กลงและความสามารถก็เทียบเคียงกับในหนังเลยจะบอกให้ไม่ได้มั้งนี่สามารถจับเนี่ยด้วยไม่หลุดเอาหลุดเฮ้ยสาวอากาศงอนิดหนึ่งในหนังเขาก็งอนะถ้าไปดูเกี่ยวกันไหมเกี่ยวสิเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงอันดับแรกก่อนเราจะเล่นเราก็ต้องชาร์จคุณ BBS ก่อนเอามาเสียบปลั๊กอย่างนี้ปุ๊บไฟจะกระพริบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราดูตรงข้างฐานชาร์จเขาจะมีปุ่มกดนิดนึงนี่ตรงนี้นี่ดูนะนี่ลองกดไปจึ๊บมันจะปลุกคุณ BBS ให้ตื่นขึ้นมาตื่นแล้วเห็นไหมนี่เหมือนมีชีวิตจริงๆเลยเห็นเปล่าโอเคตื่นเรียบร้อยแล้วนะ BBS งงเหรอที่ไหนงงเหรออ่ะต่อมานะจะให้ดูส่วนของอุปกรณ์ในการบังคับเขาถ้าเราจะบังคับเขาเนี่ยเราจะต้องมีตัวนี้ซะก่อน BBS Sphero Sphero BBS ตัวนี้นะครับก็กดไปเลยปึ๊กแล้วก็โหลดแป๊บหนึ่งอ
เขาบอกให้เปิดบลูทูธก่อนเราลืมเปิดการควบคุมตัวนี้เนี่ยใช้สัญญาณบลูทูธนะครับเปิดเสร็จแล้วปึ๊บเขาบอกว่าอันนี้เป็นการซิงตัว BBA กับตัวอุปกรณ์นะอันนี้คือซิงแล้วกำลัง connecting อัปเดตเฟิร์มแวร์นิดนึงอ้าวเดี๋ยวมาอัปเดตวันนี้ซะอีกโทษถังรอแป๊บนึงนะเรียบร้อยสีออกจากเพี้ยนๆ นิดนึงนะจริงๆจริงๆแล้วเป็นสีส้มแหละตรงนี้มันจะมีโหมด Drive Message Patrol Setting Drive ก็คือบังคับเขา Message ก็คือเป็นการส่งโฮโลแกรมตัว BBS เนี่ยจะฉายโฮโลแกรมให้เราดู Patrol ก็คือเขาจะวิ่งสำรวจตัวพื้นของเราเนี่ยเราก็จะวาดแมปวาดเป็นพื้นที่เป็นแมปให้เราเซตติ้งนี่ก็ตั้งค่าปกติเข้ามาสู่โหมดไลฟ์กันนะครับเก็บคำสั่งโหมดไลฟ์เนี่ยอันนี้เป็นคำสั่งเหมือนจะเป็นตัวอัปเดตแล้วเขามีคำสั่งมาให้ใหม่ทีแรกมีแค่2อันเองมีแค่2อันเองมาดูพื้นฐานก่อนพื้นฐานนี่เห็นไหมตรงด้านซ้ายก็จะมีเหมือนจอยแพดเห็นไหมอันนี้คือการหมุนตัวหุ่นลองสังเกตนะดูนะพี่ริวแมนหมุนตัวหุ่นปุ๊บมันก็จะหมุนตามที่พี่ริวแมนกำหนดเห็นไหมทีนี้ตอนนี้หน้าเขาหันอยู่ทางไหนหน้าเขาหันอยู่ทางนู้นถ้าเราจะกดเดินหน้ามันก็จะวิ่งไปด้านหน้าที่หน้าตัวริวเองเขาหันอยู่ดูนะเดี๋ยวจะเดินหน้าแล้วนะไปมาถอยหลังหน่อยนั่นได้ตรงนี้หน่อยได้หน้าออกมาเปล่าอันนี้คือพื้นฐานต่อมาเราดูคำสั่งพุ่งตรงนี้หน้าจอตรงนี้ที่เขาเพิ่งอัปเดตมาให้นะครับคลิกถูกก็คือพยักหน้าแล้วให้บีบีเอ็นเอานี่ก่อนมาทำอย่างนี้นะลูก BBS โอเคหันให้กล้องหน่อยหันให้กล้องแล้ว BBS พยักหน้านะนี่นะกดตรงที่ถูกจึ๊ดเห็นด้วยไหม BBS โอเคอันนี้ถามทีพี่รูมแมนหล่อไหม BBS เห็นไหมพี่รูมแมนขี้เรงไหม BBS ไม่เห็นไหมกดตัวนี้ด้วยจะสายหน้าไม่ใช่ตรงนี้ล่ะตรงเดี๋ยวให้ดูทีอาร์เลยต่อมาอันนี้ปึ๊บอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรรูปรวมเหรอมั้งน่าจะตื่นตูมอะไรมานี่นะดูดิมันอยู่ไม่สุขเลยต่อมาดูอันนี้บ้างอันมุมล่างขวานะครับยังไม่อยู่เลยนะมุมล่างขวากดจึ๊บไปแล้วไปไหนลูกไปไหนลูกอามืนได้ไหมยังมืนได้ไหมลูกดูคำสั่งแถบต่อไปซ้ายบนจะเป็นการวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมลองกดจึ๊บก็จะกลับเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมต่อไปซ้ายขวาบนก็จะเป็นวิ่งเป็นวงกลมจึ๊บวิ่งเป็นวงกลมวงกลมแบบเลข8ด้วย2วงอ่ะแบบนั้นนะครับต่อมาอันนี้ซ้ายล่างก็เป็นวิ่งแรงอ่ะตกใจวิ่งแรงจึ๊บไม่วิ่งเหรอลูกทำไมไม่วิ่งล่ะขอดูอีกทีนะวิ่งแรงนะอ
สงสัยไม่ใช่แล้วล่ะคืออะไรล่ะเนี่ยมาดูขวาล่างมาดูขวาล่างเดี๋ยวอยู่ตรงกลางนะลูกนะขวาล่างขวาล่างทำอะไรได้จื้ออะไรเนี่ยงูไม่เข้าใจไปดูแถวต่อไปนี่เขามีโมโหมีอะไรต่างๆลองดูนะลองดูซ้ายบนก่อนสัญลักษณ์เหมือนโมโหเลยจื้อจบแล้วต่อไปเนี่ยขวาบนอะไรอ่ะร่างซ้ายล่างโอ้ยซ้ายล่างเหมือนเมาเลย CBS เมาขวาล่างขวาล่างBBS เต้นเหรออ่ะเบื้องต้นก็มีเท่านี้มีจะมีมุมล่างสุดเลยมุมล่างสุดตรงมุมเล็กๆมุมจอเลยนะตรงขวาลองดูนะอันนี้น่าจะเป็นวิ่งตกใจอันต่อแล้วนี่พี่แวนน่าจะบอกผิดเรากดแล้วจะวิ่งจุวิ่งจี๊ดเลยนะปึ๊บทำไมไม่วิ่งขออีกทีกดปุ๊บจะวิ่งจี๊ดเลยดูนะจื้อใช่ไหมชนพี่ลิวแมนละนี่เห็นไหมมาดูโหมดแมสเซจนะครับในการยิงภาพโฮโลแกรมจื้อก็ให้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกดบันทึกภาพใหม่ของเราเองได้ตรงนี้มุมล่างขวาตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าพี่ลิวแมนใช้โปรแกรมอัดหน้าจออยู่ด้วยเหมือนกับโปรแกรมมันทับซ้อนมันก็เลยอัดไม่ได้นะครับอันนี้จะลองให้ดูภาพ R2D2ก็กดจึ๊กที่ R2D2 นะปึ๊บเราลองดูภาพของจริงกับภาพในจอภาพของจริงก็ไม่ได้ฉายอะไรนะแต่ว่าภาพในในมือถือเนี่ยมันกำลังฉายอยู่ประมาณนี้นะต่อไปก็อย่าว่าดูโหมด Patrol หรือการขับขี่อัตโนมัติเป็นการสำรวจ Area ว่าจะเจออะไรบ้างนะจึ๊กเข้าไปดูนะจะมีสี่เหลี่ยม3ช่องสี่เหลี่ยมเลยเป็นไงรอเรือดีเหลือเกินสี่เหลี่ยมรอลิงสี่เหลี่ยม3ช่องเราให้ดูช่องขวามือช่องใหญ่ๆนะจะมีจุดๆนึงแล้วจะมีเหมือนแผนที่อยู่เรากดเพลย์ตรงนี้ปุ๊บตัว BBS ก็จะวิ่งเพื่อสำรวจแล้วจะวาดแผนที่ลงในหน้าจอด้านขวาเรามาลองดูเดี๋ยวมาตามดูกันเขาจะวิ่งไปทางไหนอะไรยังไงบ้างนะจึ๊บแล้วเจอหยุดแล้วก็จะถอยออกมาจะวิ่งเขาไปเรื่อยๆเฮ้ยติดแล้วทำไงต่อเขาจะไม่ยอมแพ้นี่นะจะวิ่งสำรวจว่าเป็นที่ไปเรื่อยๆวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอะไรยังไงต่อทำไงต่อ BBS ยังไงต่อดีส่งเสียงไปเรื่อยๆด้วยยังไงล่ะอุ้ยนี่ถ้าเขาชนแรงๆชนจังๆเนี่ยเขาจะปรากฏภาพของ Storm Trooper อยู่ในแผนที่นี่เห็นไหมนี่สองตัวแล้วเจอ Storm 2ตัวแล้วมืนแล้วตอนนี้สายหัวมืนแล้ว BBS เมาแล้วครับเจอศัตรูไป2ตัวโอเคงั้นเราพอเท่านี้ก่อนดีกว่าสำหรับโมนี้นะกดออกจึ๊กพอแล้วลูกนะสงสารเห็นไหมแบบที่เราว่ามาก็เจอศัตรูทั้งหมด3ตัวด้วยกันนี่เป็นไงฉลาดไหม BBS ก็ถ้าใครซื้อมาเล่นก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาคุยกันว่าเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้อีกด้วยนะพี่ริวแมนตัวนี้มันทำแบบนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยคือเจ๋งมากสำหรับลูกเล่นตัวชิ้นนี้นะใครที่ชอบ Star Wars โดยเฉพาะ Episode 7อุบัติการแห่งพลังเนี่ยแนะนำให้ซื้อตัวนี้มาเลยแนะนำเลยจริงๆเพราะว่า
ฉลาดมากน่ารักด้วยใครดูในหนังแล้วจะรู้ว่าตัวนี้น่ารักจริงนะBB8น่ารักไหมฮะแล้วพี่รูแมนน่ารักไหมเห็นไหมเขารู้จริงนะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Star Wars BB8 Sphero Droid อ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับมีเรื่องจะฝากกี่เรื่องวะอ่ะเรื่องแรกก่อนตอนนี้รีวิวมัน The Movie ก็ปล่อยทีเซอร์ตัวที่2ไปแล้วใครสนใจก็ไปหาชมกันได้แล้วก็เปิดขายสินค้าเพื่อสนับสนุนทุนในการสร้างรีวิวแมนเดอะมูฟวี่ตัวนี้สนใจก็ดูรายละเอียดด้านล่างคลิปตัวนี้เขียนเอาไว้ด้านล่างในคำอธิบายแล้วนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วหลายๆคนก็หยุดยาวไปเที่ยวกลับไปที่บ้านหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ในปีหน้ารีวิวแมนจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือว่ายังไงก็คอยติดตามชมกันนะครับ The Movie จะสำเร็จผลไหมจะสามารถก่อกำเนิดขึ้นมาได้ไหมหรือว่าจะมีช่วงใหม่ๆจะมีอะไรที่มันใหม่ๆมากขึ้นต้องคอยติดตามชมกันในปีหน้าครับและวันนี้พี่รีวิวแมนก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าลูกเพจทุกคนเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับคิดการงานสิ่งใดขอให้เป็นอย่างหวังนะครับมีความสุขสุดแสนเนรมิตชีวิตจิตตการตาอะไรเนี่ยเละเทอะหมดครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากมายก่ายกองสุขภาพแข็งแรงอายุยืนหมื่นปีหมื่นปีเววบายบายสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่ปีหน้าเลยแหละจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพี่รีวิวแมนจะมีอีกหลายคลิปหลายแบบเลยลองเลือกชมกันดูนะครับ